ยังคงเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ที่สังคมให้ความสนใจกรณีดราม่าปางช้างอิริเพ่นแนทุปาของนางสาวแสงเดือนชัยเลิศในรอบสัปดาห์นี้ยังคงมีประเด็นดราม่าตามมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากวันที่13ตุลาคม2567เพจ Facebook มูลนิธิ What Dog Thailand ซึ่งสนับสนุนปางช้างของนางสาวแสงเดือนได้โพสต์คลิปวิดีโอการฝึกช้างโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงปี2566ในคลิปมีการแยกแม่ลูกช้างออกมาเพื่อนำลูกช้างไปฝึกเพื่อนำไปใช้ทำงานซึ่งทางมูลนิธิ What Dog Thailand บอกว่าเป็นการทารุณกรรมช้างพร้อมบอกอีกว่ามีหลักฐานมากมายขณะเดียวกันครับพบว่าคลิปดังกล่าวนั้นนางสาวแสงเดือนได้เคยนำไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กของตัวเองเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566ด้วยไปแล้วแม่งกันไปแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยอย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบพบว่าการฝึกช้างในคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2544โดยมีการตรวจสอบของตำรวจเชียงใหม่ที่ส่งถึงวุฒิสภาเนื่องจากองค์กรพิทักษ์สัตว์หรือพีต้าร้องเรียนโดยผลการตรวจสอบลงวันที่6กุมภาพันธ์2546พบข้อเท็จจริงดังนี้1การทารุณช้างที่กล่าวอ้างในคลิปดังกล่าวเกิดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งมาถ่ายทำวิดีโอโดยทีมงานได้ขอให้ผู้ทำพิธีผ่าจ้านลูกช้างให้ตีหัวช้างทีมงานเลยใช้น้ำยาสีม่วงทาที่หลังและหัวช้างทำให้ดูคล้ายมีเลือดไหลแล้วถ่ายภาพเก็บไว้มิได้มีการกระทำร้ายช้างแต่อย่างใดจากการสอบปากคำผู้ให้ถ้อยคำแล้วแจ้งว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่แสดงเกินความเป็นจริงซึ่งเชื่อว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงอันไม่อาจคาดเดาได้เช่นต้องอาจการทำร้ายบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือเพื่อดึงเงินเข้ามูลนิธิ 2. ลูกช้างที่ปรากฏในคลิปปัจจุบันได้รับการเลี้ยงดูในสภาพที่ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อมาครับวันที่15ตุลาคม2567เพจดีโคเปิดเผยว่าเกิดเหตุช้างปางนางสาวแสงเดือนทำร้ายควานช้างกะเหรี่ยงชื่อใหม่แก่อายุ19ปีเจ็บสาหัสเหตุเกิดช่วงเที่ยงของวันที่12ตุลาคม2567จากการที่ควานช้างเอากล้วยไปให้ช้างเชือกหนึ่งแล้วโดนช้างอีกเชือกแย่งแล้วดึงเข้าไปทำร้ายหลังเกิดเหตุนางสาวแสงเดือนไม่เคยไปเยี่ยมควานช้างคนดังกล่าวเลยมีเพียงนางสาววาสนาทองสุขเจ้าของปางช้างแม่แตงซึ่งเป็นน้องสาวของนางสาวแสงเดือนที่ไปเยี่ยมควานช้างและมอบเงินไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นและล่าสุดครับช่วงเช้าวันที่16ตุลาคม2567นางสาววาสนาได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีเข้าเยี่ยมควานช้างว่าคนอาจจะสงสัยว่าดิฉันไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมเนื่องจากน้องควานที่ถูกทำร้ายเขามีญาติที่ทำงานในปางช้างแม่แตงและญาติเขาต้องการมาเยี่ยมหลานดิฉันเลยเข้าไปเยี่ยมค่ะสำหรับเหตุการณ์ช้างทำร้ายควานช้างครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเมื่อวันที่11มีนาคม2559ได้เกิดเหตุควานช้างชาวเมียนมาที่เพิ่งเข้ามาทำงานที่ปางช้างของนางสาวแสงเดือนเพราะอยากจะเจอพี่ชายได้ถูกช้างเพศเมียอายุ10ปีเหยียบขณะอยู่ในกรงช้างจนเสียชีวิตทราบชื่อคือนายชาญตอนีอายุ20ปีซึ่งเกิดเหตุหลังเข้ามาทำงานได้เพียง5วันเท่านั้นด้านนางสาวแสงเดือนได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าวันเกิดเหตุมีควานช้างหลายคนได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากกรงช้าง
ซึ่งหลังจากเข้าไปตรวจสอบเสียงดังกล่าวพบว่าช้างยืนอยู่เหนือร่างกายของนายซานตอนีเลือดออกภายในรุนแรงซี่โครงน่าจะหักหลายซี่หลังจากถูกช้างเหยียบนอกจากนี้ช้างเชือกดังกล่าวยังเครียดและกระสับกระส่ายมากกว่าปกติอีกด้วยทั้งนี้ครับทางด้านนายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำอดีตผู้อำนวยการสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ได้เปิดเผยถึงความสำคัญของการฝึกช้างกับเพจดิอีโคว่าในการที่ไม่ใช้สู้ใช้ขอมีผลระยะยาวต่อไปนะครับเมื่อช้างคุมไม่ได้เนี่ยช้างก็เกเรทีนี้ควบคุมไม่ได้หาควานเลี้ยงก็ยากเป็นส่วนมากเขาจะจ้างพวกกะเหรี่ยงพวกคนต่างชาติมาถูกฆ่าตายไปเยอะครับช้างเขาที่ว่าถูกทำร้ายไปตลอดเวลาแล้วเขาก็ปิดข่าวตลอดควานก็ไม่ได้ทำอะไรครับมีหน้าที่ไม่ต้องเรียกว่าควานนะครับว่าคนเลี้ยงก็โยนหญ้าโยนอะไรให้ทีนี้เขาก็เอาช้างที่มันแก่ๆช้างที่มันเชื่องๆที่มันไม่มีอะไรมาโชว์ออฟว่ามาเรียกมาอะไรก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ช้างที่ดุหรือเที่ยงช้างที่อะไรต่างๆเขาก็จะขังกรงไว้มันก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งนะครับทีนี้มันไม่พูดถึงข้อเท็จจริงทีนี้เขาก็มีพวกฝรั่งพยายามที่จะขายความคิดแบบนี้มาในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยค่ะการที่จะเข้าไปรักษาช้างอะค่ะถ้าช้างไม่ได้ฝึกให้มีความผูกพันหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนการเข้าไปรักษามันยากไหมคะคุณหมอคะใช้คำว่าควบคุมไม่ได้ครับเหมือนกับคนป่วยที่โวยวายไปถึงก็ไม่นอนลงหมอบอกให้นอนลงให้นั่งลงก็ไม่นั่งจะอะไรเกิดอาละวาดนั่นน่ะหมอก็รักษาไม่ได้ก็เหมือนกันแหละครับช้างถ้าคุมไม่ได้จะเจาะเลือดก็ไม่ได้จะตรวจตรงนั้นก็ไม่ได้จะไปโดนตัวก็ไม่ได้แล้วหมอจะทำยังไงล่ะครับค่ะนะครับก็ตรงนี้แหละครับในเมื่อเราไม่ให้ทำอะไรกับช้างเลยไม่มัดไม่อะไรต่างๆคือเรื่องการมัดหรือการเรสเซียนนี่เป็นเรื่องวิชาหนึ่งในการบังคับสัตว์ที่สัตวแพทย์ทุกคนต้องเรียนนะครับไม่ว่าจะบังคับม้าบังคับวัวควายหรือช้างเนี่ยเขาจะมีการสอนวิชาวิธีการบังคับทำให้นอนลงหรืออะไรต่างๆเพื่อประโยชน์ในการตรวจรักษานะครับค่ะซึ่งประโยชน์มันก็เกิดขึ้นต่อตัวสัตว์เองใช่ครับค่ะเป็นหลักแบบแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ของคุณหมอที่จะเข้าไปรักษาช้างด้วยใช่ครับไม่มีสัตวแพทย์คนไหนอยากไปรักษาเขาไม่มีก็เขาบังคับช้างเขาไม่ได้ทีนี้เวลาป่วยหนักๆมาเขาก็รักษาไม่ได้เขาก็ให้หมอจากศูนย์รักช้างไทยไปรักษาค่ะก็รักษาไม่ได้เพราะว่ามัดไม่ได้อะไรไม่ได้ไปถึงนึงก็เดินกลับก็ต้องกลับมาไปดูเฉยๆแต่ละช้างแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันค่ะนะครับค่ะแต่ว่าผมถือว่าคนทุกคนที่อยู่กับช้างรักช้างทุกคนแหละครับแต่วิธีที่เขาปฏิบัติต่อช้างต่างหากที่แตกต่างกันไปเราต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่กับช้างเขาก็มีเหตุผลที่จะทำหรือไม่ทำอะไรกับช้างครับคือรักก็รักอย่างมีเหตุผลครับ